นกวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Dayกลับเข้าสู่เสียงแห่งความกรุณาพอดแคสต์ Compassionate Voice ค่ะคุณผู้ฟังคะใน EP นี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสหทัยมูลนิธิค่ะมูลนิธิแห่งนี้ให้การดูแลเด็กๆนะคะซึ่งเป็นเด็กๆที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากเด็กกลุ่มอื่นๆนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับคุณกอบการตระกูลวารีผู้อำนวยการสหทัยมูลนิธิค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะเสียงดังฟังชัดแจ่มใสมากนะคะก่อนอื่นต้องให้คุณกอบการแนะนำก่อนสหทัยมูลนิธิให้การดูแลน้องๆกลุ่มไหนคะค่ะสหทัยมูลนิธิก่อตั้งเมื่อปี2519นะคะก็คือเกือบจะ46ปีมาแล้วนะคะเราก็ทำงานในเรื่องของการป้องกันปัญหาเรื่องของการเป็นกำพร้านะคะเนื่องจากช่วงที่เราก่อตั้งเนี่ย เป็นช่วงของหลังสงครามเวียดนามซึ่งมีเด็กกำพร้าที่เป็นผลพวงจากสงครามเยอะเนอะจริงๆลบที่เวียดนามเนอะแต่มาเกี่ยวกับเราด้วยเพราะว่าอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยก็ทำให้เกิดเด็กกลุ่มพิเศษมากมายเช่นเด็กลูกครึ่งหญิงที่ท้องไม่พร้อมนะคะช่วงนั้นเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นกำพร้าเพราะฉะนั้นสหทัยมูลนิธิก็จะทำงานในการช่วยเหลือเด็กๆในครอบครัวเปราะบางนะคะก็คือเป้าหมายของเราก็คือเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้าเพราะเรารู้สึกว่าการที่มีเด็กกำพร้าในโลกเนี่ยมันไม่ดีเลยเนาะมันทำให้มันว้าเหวเนาะมันเป็นอะไรที่ว้าเหวสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะทำงานป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้โดยผ่านบริการหลัก3อย่างของเรานะคะก็คืองานช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเพื่อให้เขาสามารถที่จะตัดสินใจได้เหมาะสมกับตัวเองเนาะได้มีทางเลือกสำหรับตัวเองแล้วก็เด็กที่เกิดมานั่นก็คือว่าถ้าเขาตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูเด็กต่อเราก็จะช่วยเหลือสนับสนุนเขาถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมนะคะเขาจะยกลูกให้เราก็ได้เนาะเพื่อไม่ให้ต้องเอาเด็กไปทิ้งตามที่สาธารณะหรือตามที่เราได้ยินข่าวว่ามีการฆ่าเด็กแลกเกิดหรืออะไรพวกนี้นะคะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มพ่อแม่ที่มีลูกแต่ว่าลูกเยอะหรือว่าไม่สามารถดูแลได้ดีนะคะเราก็จะช่วยเรียกว่าเป็นงานฟื้นฟูครอบครัวของเราช่วยให้เขาพ้นจากวิกฤตช่วยทุนการศึกษาช่วยเรื่องโภชนาการเด็กนะคะค่ะกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่พ่อแม่ยกให้นะคะพ่อแม่ยกให้เราก็จะจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้นะคะทีนี้ในกลุ่มแรกเนี่ยก็จะมีบางทีที่แม่เนี่ยอาจจะไม่พร้อมเป็นการชั่วคราวเนาะคือเช่นเรียนจบแล้วจะสามารถรับลูกกลับไปเลี้ยงได้หรือว่าทำงานหาเงินมีเงินเก็บจัดหาที่อยู่ให้ตัวเองได้หรือบอกเครือญาติเนาะรอจังหวะบอกเครือญาติเด็กเหล่านี้เขาจำเป็นต้องฝากเลี้ยงไว้ชั่วคราวที่สาไทยไม่มีสถานสงเคราะห์ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเป็นการเลี้ยงดูที่ผิดธรรมชาติเนาะไม่ได้หล่อเลี้ยงความรักหรือว่าความต้องการด้านจิตใจให้กับเด็กเพราะฉะนั้นเราจะมีครอบครัวอุปถัมภ์ก็คือเราหาอาสาสมัครครอบครัวอาสาสมัครนะคะช่วยรับเด็กทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเขาชั่วคราวพอพ่อแม่พร้อมก็จะรับกลับค่ะฟังดูแล้วรูปแบบของสหทัยมูลนิธิก็เหมือนจะเป็นการส่งต่อใช่ไหมคะให้กับครอบครัวที่มีความพร้อมได้ช่วยดูแลน้องๆ นะคะจากคุณแม่ที่ไม่พร้อมใช่ไหมคะค่ะส่วนหนึ่งค่ะก็จะประมาณจริงๆ 2-3% เองที่เราจัดหาครอบครัวบุญธรรมนะคะงานหลักของเราเนี่ยผู้รับบริการทั้งหมดปีนึงจะประมาณสักพันกว่าครอบครัวเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้เด็กอยู่กับครอบครัวเดิมค่ะคือเพื่อให้พ่อแม่เครือญาติบางทีพ่อแม่ไม่มีก็พี่ป้าน้าอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะตายายช่วยเลี้ยงเราก็ช่วยสนับสนุนแทนนะคะค่ะทีนี้ทางมูลนิธิจะสนับสนุนครอบครัวที่ไม่พร้อมในการดูแลเด็กๆยังไงคะเราจะมีนักสังคมนะคะที่เป็นเพื่อนคู่คิดนะทำงานกับ
ครอบครัวเหล่านี้นะคะโดยจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเนาะคือเรารู้สึกว่าทุกครอบครัวมีปัญหาก็จริงแต่ว่าปัญหาแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เสื้อโหลเราก็จะให้เสื้อที่พอดีกับเขาว่าทุกครอบครัวก็จะได้รับความช่วยเหลือเขาช่วยเหลือตัวเองได้เท่าไหร่แล้วส่วนที่เราต้องสนับสนุนเพิ่มเนี่ยเท่าไหร่ก็จะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละครอบครัวแต่หลักๆ ก็คือว่าเราจะมีการพูดคุยหารือการช่วยเพื่อให้ช่วยให้ครอบครัวเนี่ยมีการจัดการในครอบครัวเนาะจัดการการเงินพูดคุยเรื่องทักษะการเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเด็กที่รับบริการจากเราเนี่ยช่วยทุนการศึกษาหรือช่วยนมผงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้ได้เท่ากันว่าประถม500มัธยม 1,000 ไม่ใช่นะคะเราจะดูว่าครอบครัวไหนเนี่ยช่วยตัวเองได้เท่าไหร่ที่เหลืออยากให้เราช่วยแค่ส่วนไหนค่ะเท่ากับว่าทางมูลนิธิจะไม่ได้เหมือนออกแบบรูปแบบตายตัวเนาะในการให้การช่วยเหลือแต่ว่าจะดูว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษเพื่อที่จะผ่านสถานการณ์ของความยุ่งยากไปได้ใช่ไหมคะหลักๆคุณกอบการลองอธิบายหน่อยค่ะว่าความช่วยเหลือนะคะที่เราจะช่วยให้กับแต่ละครอบครัวเนี่ยจะมีรูปแบบอะไรบ้างอะคะสมมุติว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมนะคะเราก็จะมีบริการให้เลือกแหละค่ะเช่นที่พักก่อนหลังคลอดค่ะบริการพาฝากครรภ์เรื่องของดูแลเรื่องสุขภาพบริการฝากเลี้ยงเด็กชั่วคราวหรือแม้แต่สนับสนุนเงินเพื่อให้เขาสามารถที่จะช่วยเลี้ยงดูเด็กในช่วงแรกเนาะคนที่เป็นแม่เดี่ยวเนี่ยถ้าเขาจะตัดสินใจเลี้ยงลูกเองเนี่ยมันลำบากมากเขาไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีรายได้เราก็อาจจะสนับสนุนการเลี้ยงแรกๆหรือช่วยเรื่องนมให้กับเด็กเมื่อถ้าหากว่าแม่ไม่มีน้ำนมนะคะถ้าเป็นในส่วนบริการฟื้นฟูครอบครัวโดยหลักๆก็คือถ้าพูดง่ายๆคือเสริมส่วนที่ขาดการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลเรื่องของทั้งเรื่องการเงินสุขภาพอนามัยสุขภาพจิตของคนในบ้านที่เห็นชัดๆก็คือเราจะมีบริการหลัก2ด้านก็คือช่วยทุนการศึกษากับช่วยนมผงในราคาถูกค่ะถ้าบ้านเขามีสภาพที่ไม่เหมาะสมเราก็จะช่วยให้เขามีการปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยสำหรับที่จะอยู่นะคะส่งเสริมเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะจัดกิจกรรมกลุ่มซัพพอร์ตกรุ๊ปให้เพื่อให้เขาได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนทุกสุขกันค่ะตามความเข้าใจของตัวเองนะคะคุณกอบการก็คือในครอบครัวเราก็มีหลานๆเนาะแล้วเราก็พบว่าการเลี้ยงดูเด็กสักคนหนึ่งของครอบครัวดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยนะมันเหมือนแบบต้องใช้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนอ่ะในการดูแลเด็กสักหนึ่งคนให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างดีที่สุดอ่ะแต่ทางมูลนิธิเนี่ยให้การช่วยเหลือเด็กๆปีนึงเป็นพันกว่าคนเลยอ่ะเข้าใจว่าเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายแน่นอนทางมูลนิธิมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกี่คนนะคะขณะนี้เรามีเจ้าหน้าที่ประมาณ60คนค่ะค่ะส่วนนึงประมาณสัก35คนจะเป็นนักสังคมที่ทำงานก็คือการที่เราไม่เอาเด็กมาไว้สถานสงเคราะห์ก็เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำดียังไงเราก็ไม่สามารถเลี้ยงเขาได้เพราะอย่างที่คุณกนกวรรณบอกมีเด็กคนนึงนี่เราต้องช่วยกันเลี้ยงหลายคนมากนะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามให้พ่อแม่ได้ทำหน้าที่ของเขาค่ะพ่อแม่เนี่ยจะช่วยดูแลลูกแต่ในระยะแรกสมมุติยังไม่ดีเนี่ยเพื่อนบ้านหรือเพื่อนๆที่มารับบริการด้วยกันก็จะช่วยกันค่ะช่วยสนับสนุนช่วยซัพพอร์ตจิตใจกันเพราะฉะนั้นเราใช้หมดอะค่ะบางทีเราก็ใช้คนในชุมชนขอความร่วมมือนะเพื่อช่วยดูแลบ้านนี้ให้เราด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาเองก็มีกำลังใจว่ามีคนมาช่วยเขานะมีคนอยากจะมีคนเห็นคุณค่าของเขาก็จะทำให้เขามีกำลังใจเนาะในการที่จะดูแลลูกของตัวเองความยากง่ายในการดูแลเด็กเกิดใหม่เนาะของครอบครัวที่เขาไม่พร้อมเนี่ยคืออะไรคะคือมันยากมากเนาะเพราะว่า1มีภาวะเรื่องเศรษฐกิจเนาะรายได้เขาเนี่ยจะไม่ค่อยพอในแต่ละเดือนแล้วชั่วโมงการทำงานของเขาก็ยาวด้วยเขาต้องหามาให้ได้เยอะเนาะเพราะค่าจ้างเขาต่ำเพราะนั้นเขาแทบจะไม่มีเวลาดูแลลูกเลยแล้วก็มีความเครียดสูงเนาะพ่อแม่บางคนเนี่ยบอกว่าเวลาเราจัดกิจกรรมให้เนี่ยว่าเนี่ยลูกกลับจากโรงเรียนเราต้องคุยกับเขาเนาะเพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ยวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าพี่คะหนูอะก
กลับจากทำงานหนูก็แทบใจแบบไม่อยากพูดกับใครแล้วอ่ะหนูอยากจะนอนโอ้แต่ว่าเนี่ยเขาน่าเห็นใจมากเลยค่ะแต่ว่าเขาต้องทำหน้าที่พ่อแม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยหนุนเสริมเขาก็คือเราต้องซัพพอร์ตเขาว่าเราเห็นอกเห็นใจเขาแล้วก็เข้าใจเขานะเราไม่ได้ว่าคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีตลอดเวลาแต่ว่าเราซัพพอร์ตเขาเรามีกลุ่มเนาะจัดกิจกรรมกลุ่มเรามีจัดให้เขาไปพักผ่อนด้วยกันบ้างเป็นค่ายครอบครัวเป็นอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลแล้วก็อยากที่จะดูแลลูกแล้วบางทีพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะไม่เหมาะเพราะว่าเขามาถึงเลี้ยงมาแบบนี้ดังนั้นเราก็จะต้องมีการคล้ายๆทำกลุ่มให้ความรู้พ่อแม่แลกเปลี่ยนกับเขานะคะเพื่อให้เขาเกิดมุมมองใหม่ในการที่จะดูแลลูกเพื่อที่จะตัดวงจรของปัญหาเนอะในรุ่นเขาคือถามว่าง่ายไหมส่วนใหญ่เขาก็ร่วมมือกับเรานะคะมีคำพูดว่าเราทุกคนอ่ะเป็นลูกได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ได้คุณกอบการทำงานกับพ่อแม่มาหลายรูปแบบเนี่ยคิดยังไงกับคำพูดนี้คะจริงค่ะถามว่าพ่อแม่ของเราที่เราทำงานด้วยเขารักลูกเขาไหมเขารักลูกนะคะแม้แต่คนที่ทำร้ายลูกเนี่ยเราก็เชื่อว่าเขารักลูกแต่ว่าเขามีข้อจำกัดในการทำหน้าที่ของตัวเองค่ะครั้งหนึ่งเราต้องแยกเด็กออกจากชุมชนเนาะเนื่องจากว่าเขามีความเสี่ยงสูงมากวันที่เราแยกเด็กออกมาเนี่ยแม่เขาร้องไห้เขาบอกจะเอาลูกหนูไปไหนแต่ที่ผ่านมาคือเวลาลูกโดนหมากัดลูกหิวเนี่ยลูกมาที่มูลนิธินะคะไม่ได้ไปหาแม่เพราะแม่เมายาตลอดลูกไม่เข้าใจลูกรู้ว่าแม่พึ่งไม่ได้ไม่เข้าใจว่าแม่รักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่รักลูกแต่ว่าเขาไม่สามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายให้แม่ฟังว่าเราขอแยกเด็กไปชั่วคราวก่อนนะถ้าคุณแม่รักลูกนะต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ต้องโทรหาลูกนะซื้อของส่งให้ลูกคือต้องบอกเขาแบบนี้เลยค่ะแล้วเขาถึงเข้าใจว่าเขาต้องทำอย่างไรบ้างก็ต้องให้เวลาเขาในการปรับตัวในการเป็นพ่อแม่นั่นก็คือว่าเออมันก็ไม่ง่ายเคสหลายรายของเราเนี่ยเขาก็โตมาแบบถูกทำร้ายนะคะแล้วก็บางคนก็มีอาการจากทางจิตเวชถามว่าเขารักลูกเขาไหมเขารักลูกเขาอยากเลี้ยงลูกเองแต่เขาเลี้ยงแล้วเขาทำร้ายลูกซึ่งเด็กเราเนี่ยเขาจะถูกแยกออกมาตามกฎหมายเราก็จะต้องทำงานมีญาติที่จะรับเด็กไหมพร้อมที่จะเอาเด็กไปดูแลไหมบางทีญาติก็บอกว่าหนูก็อยากเอาไปเลี้ยงนะคะแต่เดี๋ยวพ่อกับแม่มันจะตามมารังควานคือเป็นเรื่องที่เราเนี่ยมันซับซ้อนแล้วเราจะต้องลงไปพูดคุยเพื่อหาคนที่เหมาะสมที่จะดูแลเด็กก็คือทำอย่างไรเด็กอ่ะจะได้อยู่กับครอบครัวหรือเครือญาติของเขาให้มากที่สุดคือเรารู้สึกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะด้วยความที่มันแข่งขันกันเยอะแล้วก็ความยากลำบากเยอะพ่อแม่เองก็เป็นลูกที่เคยได้รับผลกระทบมาก่อนแล้วเมื่อโตขึ้นก็สร้างผลกระทบต่ออีกค่ะมูลนิธิเนี่ยตั้งมา46ปีแล้วเนาะส่วนตัวของคุณกอบการเองล่ะคะเข้ามาทำงานในมูลนิธิได้กี่ปีแล้วคะปีนี้เป็นปีที่33แล้วค่ะค่ะอยู่มายาวนานมากใช่ค่ะต้องถามเลยว่าทำไมแรงดลใจอะไรทำไมถึงเข้ามาทำงานในมูลนิธินี้ที่ตะกี้ฟังภารกิจแล้วอ่ะโอ้โหแต่ละเคสนี่คือคงต้องใช้ความพยายามสูงมากอ่ะจริงๆแล้วตอนแรกเราก็ไม่ได้คือเนื่องจากเรียนจบจิตวิทยานะคะก็อยากใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะอยู่นานขนาดนี้เลยค่ะแต่ตอนมาทำงานครั้งแรกเนี่ยมูลนิธิส่งไปทำงานที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดนะคะซึ่งเป็นเด็กกำพร้าพอเราไปทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราโชคดีจังคือมันเปลี่ยนมุมมองของเราที่จากเดิมคิดว่าเราเป็นลูกคนโตที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักไงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องรับภาระเยอะอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าเรายังโชคดีอ่ะทุกอย่างที่พ่อแม่สอนเราถึงแม้เราจะไม่ชอบเราก็เลยอย่างน้อยเราก็มีครอบครัวที่พ่อแม่ดูแลเราเนาะใช่แล้วเรารู้สึกว่าเด็กๆอ่ะเขาเป็นเด็กกำพร้านี่เขาเป็นตัวคนเดียวในโลกเลยเนาะคืออย่างเวลาเราเหงาหรือเราเบื่อเราเครียดอะไรยังโทรกลับบ้านได้แต่ว่าเด็กๆอ่ะเวลาเขารู้สึกแบบนี้เขาจะ
ขาจะไปหาใครก็เลยรู้สึกว่าก็เลยได้อยู่มูลนิธิก็เลยอยู่นานเลยค่ะอุ้ยอันนี้ขออนุญาตแชร์ก็คือเคยไปที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดเหมือนกันเนาะแล้วเวลาไปเนี่ยรู้สึกแบบคุณกอบการเหมือนกันคือน้องๆที่เนี่ยเขาจะแตกต่างจากน้องๆทั่วไปเนาะอันหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือพอเราไปอยู่กับเขาเนี่ยเด็กทุกคนจะวิ่งมาขอให้เรากอดใช่คือมันตีความได้หลายอย่างเนาะเขาอาจจะเข้าใจว่าการกอดคือการแสดงความรักหรือการกอดคือการที่เขาจะได้ขนมหรือได้รางวัลหรือจริงๆเขาหวยหาอ้อมกอดของผู้ใหญ่เนี่ยคือเราไม่กล้าตีความอะในส่วนของคุณกอบการที่อยู่กับเด็กๆมาเยอะแยะเนี่ยไอ้การที่เขาปรารถนาอ้อมกอดของผู้ใหญ่เนี่ยมันแปลว่าอะไรได้บ้างอะคะก็เขาแปลว่าเขาต้องการมันนะคะคือมนุษย์ทุกคนต้องการสัมผัสแบบนี้เนาะโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึง1ปีแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะมันคือการที่จะสร้างความทำให้รู้สึกว่าตัวเองถูกรักแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อโลกมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเมื่อเด็กๆไม่ได้รับเนี่ยแล้วต้องมาเติมตอนโตเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะมากอะค่ะค่ะ30กว่าปีนะคะที่คุณกอบการทำงานที่สหทัยมูลนิธิเนาะเข้าใจว่าสังคมไทยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะโครงสร้างครอบครัวนะคะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมเปลี่ยนไปยังไงไหมคะในช่วง30กว่าปีนี้ค่ะครอบครัวเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะ ไม่ได้แบบมีเด็กเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าปัญหาของพ่อแม่ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นมันก็คือว่าพ่อแม่เองก็มีความเปราะบางจากการถูกเลี้ยงดูเนาะสภาพเศรษฐกิจมันมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างเรารับเคสที่ท้องไม่พร้อม2สำนักงานเนี่ยต่างกันมากเคสที่นครศรีธรรมราชเนี่ยแนวโน้มรับกลับจะสูงกว่าแค่ยกให้หรือฝากเลี้ยงให้เราเนี่ยน้อยมากเลยสมมติ30คนนี่มีสัก 2-3 คนค่ะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยมันกลับกันเลยค่ะแนวโน้มที่จะต้องฝากเลี้ยงหรือยกมอบเนี่ยมันสูงมากเพราะว่าเขาจะเหมือนกับว่าการอยู่ในเมืองใหญ่มันมีต้นทุนสูงนะคะแล้วก็มันยากลำบากที่จะหาตัวช่วยให้กับเขาเพราะฉะนั้นแม่หลายคนก็จะตัดสินใจยกมอบมากกว่าค่ะส่วนตัวคุณกอบการเองเหรอคะมีเคสไหนที่ทำงานแล้วรู้สึกว่าเป็นเคสที่ลืมไม่ลงเลยตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาเคสเยอะมากเนาะแต่ว่าเคสที่เราทำงานอันนึงก็คือเป็นเคสที่เราช่วยเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยถูกเขาเรียกอะไรถูกกระป๋องน้ำมันถูกไฟไหม้จากการที่กระป๋องน้ำมันระเบิดเนาะแล้วคุณครูก็ส่งเคสนี้มาจากประจวบเนาะเราก็ช่วยพาเขาหาหมอเพื่อที่จะผ่าตัดเนาะก็บ้านเนี้ยแม่ก็มีลูก2คนลูกผู้ชายคนโตก็ต้องผ่าตัดแล้วก็เขาเป็นเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าแต่แม่เขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อดทนแล้วก็รักลูกมากเขาก็พยายามที่จะทำงานเนอะตอนหลังเขาก็สามารถที่จะมีสวนยางรับผิดชอบดูแลครอบครัวได้ระยะหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึงตอนนี้ลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นเด็กที่ปกติเนอะเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากที่มูลนิธิช่วยครอบครัวเขาตอนนี้เขาก็เลยจะเข้าเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ค่ะบอกว่าจะได้มาทำงานช่วยคนอื่นด้วยซึ่งอันนี้ก็ประทับใจมากค่ะค่ะโอ้นี่คือฟังแต่ละเคสของคุณกอบการเนาะกำลังรู้สึกว่าเอ๊ะเรากำลังดูหนังชีวิตอะไรหนักๆหรือเปล่าแต่นี่คือเรื่องจริงทั้งหมดใช่ไหมที่คุณกอบการเจอมาตลอด30กว่าปีอ่ะใช่จริงจริงค่ะเหมือนกับว่าเคสเราเนี่ยถ้าเอามาเขียนนิยายไม่หรือมาทำหนังไม่ต้องเขียนบทใหม่เลยค่ะทีนี้ต้องถามจิตใจของคนทำงานหน่อยคุณกอบการเจอเคสแบบนี้คือมันเป็นสถานการณ์สะเทือนใจอะเนาะตัวเองต้องสร้างเรียกว่าความหนักแน่นของจิตใจแบบไหนคะในการที่จะต้องไปเผชิญกับสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวที่เขามีโจทย์ที่ไม่พร้อมแตกต่างกันนะคะคือหนึ่งนักสังคมหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเนี่ยก็จะต้องมีส
ูแลจิตใจตัวเองเนาะคือถ้าเข้ามาทำงานแรกๆเนี่ยบางทีนอนไม่หลับเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเอาเรื่องของเคสเนี่ยกลับไปนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องรู้จักจริงๆนักสังคมเนี่ยต้องมีวิธีการจัดการที่ดีมากเช่นสมมุติเคสมีปัญหามาเราต้องช่วยเขาคลี่ปัญหาออกมาเนาะทำยังไงจะให้เขาช่วยตัวเองให้มากที่สุดเราไม่ต้องโดดลงไปอุ้มเขาคือต้องมีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยคนทุกคนเขามีความสามารถเขาจะต่อสู้แล้วก็ผ่านช่วงวิกฤตของเขาไปได้ความเชื่อตรงนี้ค่ะจะทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าแค่สงสารเขาแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยลุ้นอะแล้วมีวิธียังไงที่จะช่วยให้เขาผ่านช่วงนี้ไปได้เพราะว่าจริงๆเขาเก่งค่ะเขาเก่งกว่าเราเยอะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้จักใช้จังหวะที่เหมาะนะคะแล้วหลายคนก็พอเราช่วยได้ระดับนึงเขาก็เก่งมากมีเคสเราคนนึงที่เราส่งเสริมให้ปลูกผักอะค่ะเขาปลูกที่บ้านเขาจนขายด้วยนะคะมีเหลือขายแล้วเขาปลูกตามถนนทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเขาอยากให้คนในหมู่บ้านได้กินของที่ปลอดสารอะไรแบบเนี้ยคือเขาสามารถที่จะให้คนอื่นได้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าความก้าวหน้าความเติบโตของเขาเนี่ยก็เป็นความสุขของพวกเราเด็กๆได้เติบโตแล้วจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนของเพื่อนมนุษย์ค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีเพื่อนแล้วเราเหมือนเป็นญาติเขาค่ะมีเรามีญาติมีเพื่อนเพิ่มแล้วเวลาที่เราสื่อสารเรื่องนี้ไปนะก็มีคนอยากบริจาคสนับสนุนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชีวิตเราได้เจอคนดีๆเยอะแม้แต่ครอบครัวมาถามเราอย่างเงี้ยค่ะก็มารับเด็กไปช่วยเลี้ยงเด็กบางคนเลี้ยงยากมากเพราะว่าแม่ที่ท้องไม่พร้อมบางทีเขาก็ไม่ได้ดูแลบางคนรู้ตอนท้องตอน8เดือนอะไรอย่างเงี้ยเด็กออกมาก็เลี้ยงยากร้องไห้ทั้งคืนก็มีค่ะแต่ว่าแม่ๆเหล่านี้เขาไม่ท้อเลยเขาก็จะดูแลเด็กอย่างดีหรือแม้แต่ครอบครัวบุญธรรมซึ่งบางคนเป็นคนต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับเด็กที่ไม่ใช่ที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเนาะไปดูแลเขาก็รักได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตเราก็ได้เจอคนที่มีจิตใจดีนะคะค่ะโอ้เรียกว่าต้องอบอุ้มจิตใจตัวเองแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนที่เราไปเรียกว่าประสานงานช่วยเหลือใช่ไหมคะแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือด้วยโอ้คำนี้มันดูใหญ่นะคะการเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ของทุกคนอ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเชื่อว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็เขาจะผ่านเรื่องราวในชีวิตของเขาไปได้แล้วเขาจะฟื้นความเข้มแข็งของเขาขึ้นมาได้ค่ะค่ะแล้วสิ่งที่ทางมูลนิธิต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นๆที่จะมาสนับสนุนงานของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความช่วยเหลือหรือแรงสนับสนุนแบบไหนคะคือต้องการหลายเรื่องมากค่ะแม้แต่เป็นอาสาสมัครก็ได้นะคะช่วยมูลนิธิแปลงงานหรือว่ามาช่วยดูแลเด็กตอนนี้ที่สถานสงเคราะห์ไปไม่ได้ถ้าสมมติว่าไปได้ก็คือเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กที่สถานสงเคราะห์ได้เป็นอาสาสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ก็ได้ค่ะบริจาคเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้สำหรับเด็กของเล่นของใช้แล้วเราก็รับนะคะค่ะเพื่อที่เราจะได้ลดการจัดซื้อลงได้นะคะค่ะสนับสนุนเป็นเงินก็ได้เนาะช่องทางที่จะติดต่อกับมูลนิธินี่คือช่องทางไหนบ้างคะก็เฟซบุ๊กสหไทยมูลนิธินะคะหรือว่าเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sahathai.org ค่ะโทรติดต่อได้ค่ะ023818834-6ค่ะค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนึงค่ะ023818834-6ค่ะในแง่ของจิตใจนะคะของนักสังคมสงเคราะห์ของคนที่ทำงานช่วยเหลือคนอื่นเนาะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ง่ายเลยในการดูแลเด็กเกิดใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เขาถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องรอวันให้เขาตั้งไข่เนาะเพื่อที่จะให้เขาลุกขึ้นเดินต่อได้ครอบครัวที่เขาไม่พร้อมเองก็คล้ายๆแบบนั้นไหมคะเขาเองก็รอโอกาสที่จะตั้งไข่แล้วก็ฝ่าฟันสถานการณ์ตรงนั้นไปได้ในแง่จิตใจของคุณกอบการเองมีความสุขยังไงกับการประคับประคองให้แต่ละครอบครัวตั้งไข่แล้วก็ลุกขึ้นเดินต่อไปได้อะค่ะ
คือถ้าพูดจริงก็คือเราต้องมีความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์อย่างที่บอกเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตใจเราเองก็มั่นคงด้วยนะคะแล้วก็การได้เห็นเขาเปลี่ยนแปลงการได้ช่วยเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกชีวิตเรามีความหมายแต่ช่วงที่เราเครียดเลยก็มีเนาะแต่ทุกคนก็จะต้องจัดเวลาที่จะต้องพักผ่อนหรือว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะค่ะตัวคุณกอบการเองเวลาที่รู้สึกว่ามันหนักหนาหรือมันเครียดหรือจิตใจเรากำลังรู้สึกห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยกับสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวที่เจอมีวิธีดูแลใจตัวเองยังไงคะเราก็จะนึกถึงเรื่องราวดีๆของครอบครัวหรือว่าครอบครัวที่ประสบความสำเร็จนะคะก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่ามันฟื้นขึ้นมาได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่มีความเครียดมีอะไรเนอะแต่เราก็จะได้เราจะเห็นความเติบโตของเด็กๆอะค่ะซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยให้เราฟื้นขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องฝึกเรื่องสติเรื่องอะไรด้วยค่ะอย่างตัวเองก็จะใช้การฝึกโยคะหรือว่าชีโกงอะไรพวกนี้ก็จะช่วยการได้อยู่สงบก็ช่วยให้เราเนี่ยได้กลับมาแบบมีพลังอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องราวของคุณกอบการตระกูลวารีนะคะผู้อำนวยการสหทัยมูลนิธินะคะสำหรับเสียงแห่งความกรุณาพอดแคสต์วันนี้ Compassionate Voice นะคะขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีเป็นกำลังใจให้กับสหทัยมูลนิธิทุกคนด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของเธอคุณกอบการตระกูลวารีไว้ดังนี้ค่ะเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์อย่างที่บอกเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตใจเราเองมั่นคงด้วยนะคะการได้เห็นเขาเปลี่ยนแปลงการได้ช่วยเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกชีวิตเรามีความหมายรับฟังเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และ YouTube Channel Peaceful Date ถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date และสสส.